ราชินีวงการเพลงป๊อปมาดอนน่านะคะฉะลองอายุครบ60ปีไปแล้วเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตลอด35ปีในวงการเพลงนั้นเธอได้สร้างสารรค์ผลงานที่น่าจดจําเป็นจํานวนมาก<ด>นะคะ <ผม S 1> จนกินเนสสเวิลด์เรคคอร์ดยกย่องให้เป็นศิลปินหญิงที่ขายดีที่สุดในโลกจากการขายแผ่นเสียงได้มากถึง300ล้านแผ่นทั่วโลกค่ะเยอะมากๆเลยแล้วเขา<อ>ก็คือถูกขนานนามเลยนะไม่มีใครไม่รู้จักชื่อมาดอนน่านะเพราะว่าเธอคือควีนออฟป๊อปนะครับซึ่งผู้นี้นะยังขึ้นแท่นเป็นศิลปินเดี่ยว ที่ทํารายได้จากการทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยได้สูงมากที่สุดในโลกด้วยเธอโกยเงินไปทั้งสิ้นนะครับหนึ่ล้านดอลลาร์หรือประมาณ46,0 0 0ล้านบาทอันนี้จากคอนเสิร์ตอย่างเดียวแล้วก็ยังเป็นนักดนตรีชาวอเมริกันนะครับที่รวยที่สุดในประเทศค่าตัวสูงถึง580ล้านดอลลาร์หรือประมาณ19,000ล้านบาทเลยครับเยอะมากมากนะคะคปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจัยสําคัญข้อหนึ่งที่ส่งให้มาดอนนาขึ้นแท่นเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ไม่เคยตกจากกระแสเลยก็คือการที่เธอออมมมักกจะแสดงควาาบ แสดงพลังหญิงออกมาให้เห็นบ่อยครั้งนะคะคไม่ว่าจะเป็นเริ่มแรกที่เธอเข้าวงการเลยตั้งแต่ Music video, like Prayer, มิวสิกวิดีโอไลฟ์กับเพลเยอร์ในปี1989ทําให้คนดูอึ้งกับภาพที่สื่อถึงถึงศาสนาแล้วก็เซ็กส์ไปควบคู่กันจนทําให้องค์กรทางศาสนาออกมาวิจารณ์เธออย่างหนักทีเดียวค่ะยิ่งถูกวิจารณ์ยิ่งมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมานะครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นปีเดียวก็คือปี1 9 90นะครับมิวสิกวิดีโอเพลง justify my love นะครับก็ถูก mtv แบนอีกด้วยเพราะว่าเป็นภาพวาบวิวจำนวนมากนะ ความว่าหวามของมาดอน่าเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใน MV เท่านั้นนะครับแต่ยังสอดแทรกอยู่ในหนังสือทัวร์คอนเสิร์ตนะครับแล้วก็การแสดงของเธออีกด้วยซึ่งหนึ่งในโชว์ที่หลายคนยังจําได้ดีคงหนีไม่พ้นง,งาน MTV Video Music Award นะครับที่มาดอน่าเนี่ยไปประกบปากจูบกับ๊อปสตารุ่นน้องนะอ,อย่างบร i t n e y สเป a r รและคริสติน่าด้วย2คนเลย